สิ่งสำคัญของการเมืองการปกครองมันขึ้นอยู่กับว่าประเทศไหนผู้นำประเทศเป็นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นระบอบการปกครองแบบระบอบประธานาธิบดีระบอบประธานาธิบดีที่เป็นแบบสาธารณรัฐหรือระบอบประธานาธิบดีที่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะครับหรือระบอบเผด็จการที่เป็นเผด็จการทหารหรือระบอบพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับแบบบูไนหรือระบอบราชาธิปไตยแบบประเทศไทยนะครับทุกระบอบเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับผู้ปกครองประเทศเนี่ยมีทศพิธราชธรรมหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าใครที่มีทศพิธราชธรรมแล้วสามารถบาลานซ์อำนาจกับกลุ่มต่างๆได้ในประเทศเนี่ยก็จะสามารถที่จะยืนยาวอยู่ได้แล้วก็มีการผ่อนสั้นผ่อนยาวในแต่ละรูปแบบการปกครองซึ่งจะแตกต่างกันไปนะครับซึ่งประเทศไทยเองก็คือเราอยู่ในรูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยมาค่อนข้างนานนะฮะราชาธิปไตยตั้งแต่ปี2475ถึงปัจจุบันแล้วก็ในส่วนตั้งแต่ปี1700ถึงประมาณ 2475เนี่ยเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชก็คือพระมหากษัตริย์เป็นจอมทัพเป็นแม่ทัพเป็นคนค้าขายนะครับเป็นคนต่อรองเป็นคนเจรจานะครับทำทุกอย่างแทนประชาชนนะครับแล้วก็ในช่วง90กว่าปีที่ผ่านมาที่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาก็ในช่วงระยะ50ปีแรกก็เป็นระบอบเขาเรียกว่าเผด็จการคณะราษฎร25ปีเผด็จการทหารเต็มรูปแบบเนี่ยอีกประมาณ25ปีนะครับแล้วก็มีประชาธิปไตยแบบกระท่อนกระแท่นมาอีกสักประมาณสัก 20-30 ปีด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นระบอบการอะไรนะเผด็จการผสมประชาธิปไตยนิดๆหน่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยก็จะเขาเรียกว่ายังไม่คอนติเนียกับเรื่องการเมืองการปกครองขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นทหารหรือประชาชนก็สามารถลุกแก่อำนาจได้ถามว่าพระมหากษัตริย์ลุกแก่อำนาจได้ไหมลุกแก่อำนาจได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีทศพิธราชธรรมเนี่ยไม่ว่าการปกครองรูปแบบไหนก็จะดีหมดสำหรับประเทศนั้นๆแต่ประเทศไทยเนี่ยก็เป็นระบอบพระมหากษัตริย์มากว่า54พระองค์แล้วนะครับก็ถือว่าได้ทำคุณงามความดีให้กับแผ่นดินและประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดนะครับไม่เหมือนกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของอังกฤษสถาบันพระมหากษัตริย์ของอังกฤษเนี่ยประชาชนแทบจะไม่ได้เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินนะฮะเท่าที่ผมทราบน่าจะเป็นแลนด์ลอร์ดนะฮะแลนด์ลอร์ดที่จะเป็นเจ้าของที่ดินนอกนั้นก็จะเป็นการปล่อยเช่านะครับไม่ได้เป็นการให้ขาดเหมือนกับประเทศไทยซึ่งประเทศไทยเองในหลวงรัชกาลที่5ได้เป็นคนพระราชทานที่ดินนะครับเลิกทาสให้ที่ดินกับประชาชนชาวไทยรวมกันประมาณช่วงห่วง40ปี50ปีก็ประมาณสัก140ล้านไร่ด้วยกันมันยังขาดอีกประมาณ180ล้านไร่เป็นป่ากับอุทยานแห่งชาติประมาณ160นะครับอีกประมาณ10-20เป็นประมาณสปก.กับที่ดินส่วนราชการซึ่งให้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพระมหากษัตริย์ไทยเป็นคนที่มีเมตตานะครับแล้วก็พระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะรักบ้านรักเมืองรักแผ่นดินรักประชาชนแล้วก็เสียสละนะครับอย่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ทรงเสียสละถูกปะเสียสละตนเองแล้วก็อยู่ในสภาวะจำยอมที่จะต้องไปเป็นองค์ประกันหงสานะครับต้องยอมกืนเลือดอยู่หลายปีด้วยกันนะครับแล้วก็ไม่ยอมสุดท้ายเนี่ยเมื่อมีจังหวะก็ต้องประกาศอิสรภาพแล้วก็ต้องทำให้ไทยเนี่ยยังคงเป็นไทยยืนยงคงสถาพรไม่ต้องการตกเป็นเมืองขึ้นใครก็เช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งก็ไม่ยอมเป็นตกเป็นเมืองขึ้นใครเพราะการตกเป็นเมืองขึ้นเนี่ยมันสูญเสียอิสรภาพทุกอย่างสูญเสียทรัพยากรทุกอย่างแล้วก็สูญเสียเสรีภาพทุกๆอย่างเราก็เหมือนกับเป็นพลเมืองชั้น2ชั้น3ของประเทศที่เป็นเจ้าอาณาจักรนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแม้จะต้องเสียที่ดินที่เราเคยยึดเข้ามากว่า 700,000-800,000 ตารางกิโลเมตรก็จำเป็นต้องยอมเราก็ต้องเสียเงินนะฮะต้องเสียเงินแม้เงินเหล่านี้เราจะหามาด้วยความยากลำบากแสนเข็ญกว่าจะค้าขายมาได้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2ที่3นะครับที่4ที่5ก็ต้องมาจำยอมต้องเสียให้กับฝรั่งเศสทั้งที่เราก็ไม่จำเป็นต้องเสียแต่ด้วยที่เราสู้เขาไม่ได้อาวุธยุทโธปกรณ์เราสู้เขาไม่ได้นะครับเราจำเป็นต้องยอมแต่ก็ต้องแลกมาด้วยทรัพย์สินเงินทองเกือบทั้งหมดในแผ่นดินไทยนะฮะเพื่อแลกอิสรภาพเพื่อแลกแผ่นดินที่เหลืออยู่ 500,000 กว่าตารางกิโลเมตรนะครับก็ประมาณเกือบครึ่งอ่ะงั้นประมาณ 200,000 ตารางกิโลเมตรที่เอามาทำโฉนดที่ดินแจกพี่น้องประชาชนนี่ก็คือความที่มีทศพิธราชธรรมสิ่งสำคัญของการเมืองการปกครองมันขึ้นอยู่กับว่าประเทศไหนผู้นำประเทศเป็นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นระบอบการปกครองแบบระบอบประธานาธิบดีระบอบประธานาธิบดีที่เป็นแบบสาธารณรัฐหรือระบอบประธานาธิบดีที่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะครับหรือระบอบเผด็จการที่เป็นเผด็จการทหารหรือระบอบพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับแบบบูไนหรือระบอบราชาธิปไตยแบบประเทศไทยนะครับ
ทุกระบอบเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับผู้ปกครองประเทศเนี่ยมีทศพิธราชธรรมหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าใครที่มีทศพิธราชธรรมแล้วสามารถบาลานซ์อำนาจกับกลุ่มต่างๆได้ในประเทศเนี่ยก็จะสามารถที่จะยืนยาวอยู่ได้แล้วก็มีการผ่อนสั้นผ่อนยาวในแต่ละรูปแบบการปกครองซึ่งจะแตกต่างกันไปนะครับซึ่งประเทศไทยเองก็คือเราอยู่ในรูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยมาค่อนข้างนานนะฮะราชาธิปไตยตั้งแต่ปี2475ถึงปัจจุบันแล้วก็ในส่วนตั้งแต่ปี1700ถึงประมาณ2475เนี่ยเป็นระบอบสมบูรยาสิทธิราชก็คือพระมหากษัตริย์เป็นจอมทัพเป็นแม่ทัพเป็นคนค้าขายนะครับเป็นคนต่อรองเป็นคนเจรจานะครับทำทุกอย่างแทนประชาชนนะครับแล้วก็ในช่วง90กว่าปีที่ผ่านมาที่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาก็ในช่วงระยะ50ปีแรกก็เป็นระบอบเขาเรียกว่าเผด็จการคณะราษฎร25ปีเผด็จการทหารเต็มรูปแบบเนี่ยอีกประมาณ25ปีนะครับแล้วก็มีประชาธิปไตยแบบกระท่อนกระแท่นมาอีกสัก20-30ปีด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นระบอบการอะไรนะเผด็จการผสมประชาธิปไตยนิดๆหน่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยก็จะเขาเรียกว่ายังไม่คอนติเนียกับเรื่องการเมืองการปกครองขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นทหารหรือประชาชนก็สามารถรู้แก่อำนาจได้ถามว่าพระมหากษัตริย์รู้แก่อำนาจได้ไหมรู้แก่อำนาจได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีทศพิธราชธรรมเนี่ยไม่ว่าการปกครองรูปแบบไหนก็จะดีหมดสำหรับประเทศนั้นๆแต่ประเทศไทยเนี่ยก็เป็นระบอบพระมหากษัตริย์มากว่า54พระองค์แล้วนะครับก็ถือว่าได้ทำคุณงามความดีให้กับแผ่นดินและประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดนะครับไม่เหมือนกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของอังกฤษสถาบันพระมหากษัตริย์ของอังกฤษเนี่ยประชาชนแทบจะไม่ได้เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินนะฮะเท่าที่ผมทราบน่าจะเป็นแลนด์ลอร์ดนะฮะแลนด์ลอร์ดที่จะเป็นเจ้าของที่ดินนอกนั้นก็จะเป็นการปล่อยเช่านะครับไม่ได้เป็นการให้ขาดเหมือนกับประเทศไทยซึ่งประเทศไทยเองในหลวงรัชกาลที่5ได้เป็นคนพระราชทานที่ดินนะครับเลิกทาสให้ที่ดินกับประชาชนชาวไทยรวมกันประมาณช่วงห่วง40ปี50ปีก็ประมาณสัก140ล้านไร่ด้วยกันมันยังขาดอีกประมาณ180ล้านไร่เป็นป่ากับอุทยานแห่งชาติประมาณ160นะครับอีกประมาณ10-20เป็นประมาณสปก.กับที่ดินส่วนราชการซึ่งให้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพระมหากษัตริย์ไทยเป็นคนที่มีเมตตานะครับแล้วก็พระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะรักบ้านรักเมืองรักแผ่นดินรักประชาชนแล้วก็เสียสละนะครับอย่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ทรงเสียสละถูกปะเสียสละตนเองแล้วก็อยู่ในสภาวะจำยอมที่จะต้องไปเป็นองค์ประกันหงสานะครับต้องยอมกืนเลือดอยู่หลายปีด้วยกันนะครับแล้วก็ไม่ยอมสุดท้ายเนี่ยเมื่อมีจังหวะก็ต้องประกาศอิสรภาพแล้วก็ต้องทำให้ไทยเนี่ยยังคงเป็นไทยยืนยงคงสถาพรไม่ต้องการตกเป็นเมืองขึ้นใครก็เช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งก็ไม่ยอมเป็นตกเป็นเมืองขึ้นใครเพราะการตกเป็นเมืองขึ้นเนี่ยมันสูญเสียอิสรภาพทุกอย่างสูญเสียทรัพยากรทุกอย่างแล้วก็สูญเสียเสรีภาพทุกๆอย่างเราก็เหมือนกับเป็นพลเมืองชั้น2ชั้น3ของประเทศที่เป็นเจ้าอาณาจักรนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแม้จะต้องเสียที่ดินที่เราเคยยึดเข้ามากว่า 700,000-800,000 ตารางกิโลเมตรก็จำเป็นต้องยอมแล้วก็ต้องเสียเงินนะฮะต้องเสียเงินแม้เงินเหล่านี้เราจะหามาด้วยความยากลำบากแสนเข็ญกว่าจะค้าขายมาได้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2ที่3นะครับที่4ที่5ก็ต้องมาจำยอมต้องเสียให้กับฝรั่งเศสทั้งที่เราก็ไม่จำเป็นต้องเสียแต่ด้วยที่เราสู้เขาไม่ได้อาวุธยุทโธปกรณ์เราสู้เขาไม่ได้นะครับเราจำเป็นต้องยอมแต่ก็ต้องแลกมาด้วยทรัพย์สินเงินทองเกือบทั้งหมดในแผ่นดินไทยนะฮะเพื่อแลกอิสรภาพเพื่อแลกแผ่นดินที่เหลืออยู่ 500,000 กว่าตารางกิโลเมตรนะครับก็ประมาณเกือบครึ่งอ่ะเป็นประมาณ 200,000 ตารางกิโลเมตรที่เอามาทำโฉนดที่ดินแจกพี่น้องประชาชนนะนี่ก็คือความที่มีทศพิธราชธรรมสิ่งสำคัญของการเมืองการปกครองมันขึ้นอยู่กับว่าประเทศไหนผู้นำประเทศเป็นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นระบอบการปกครองแบบระบอบประธานาธิบดีระบอบประธานาธิบดีที่เป็นแบบสาธารณรัฐหรือระบอบประธานาธิบดีที่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะครับหรือระบอบเผด็จการที่เป็นเผด็จการทหารหรือระบอบพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแบบสมบูรยาสิทธิราชนะครับแบบบูไนหรือระบอบราชาธิปไตยแบบประเทศไทยนะครับทุกระบอบเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับผู้ปกครองพระมหากษัตริย์ไทยก็เหมือนพ่อดูแลลูกอ่ะแต่เพิ่งว่าลูกมีเยอะมีทั้งลูกที่เป็นคนไทยจริงๆลูกที่เป็นต่างด้าวแล้วก็มาขยายลูกหลานในเมืองไทยก็กลายเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินกันหมดนะครับก็อาจจะทำให้ต้องกินทรัพยากรกันเยอะหน่อยนะฮะ
ทำให้เราต้องไปลุกป่าเพราะว่าเราไม่มีที่ดินทำกินเราไปลุกป่าพอเราไปลุกป่าน้ำก็ท่วมนะครับสมดุลของระบบนิเวศก็เสียหายหมดนะครับก็เป็นแบบปัจจุบันนี่แหละฮะแล้วก็นักการเมืองเนี่ยที่แบบรักประชาชนจริงๆเนี่ยมีไหมเหรอคือมันมีน้อยอ่ะมีน้อยอ่ะโดยส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะรักตัวเองนักการเมืองแบบระดับอุดมการณ์มีไหมก็มีต้องตอบว่ามีแต่มีเนี่ยกลุ่มพวกนี้จะเป็นมีอำนาจไปเยอะอยู่ในพรรคการเมืองใหญ่แต่ก็ต้องมองซ้ายมองขวาเพราะทำอะไรมากไม่ได้นะครับก็อยู่ภายใต้อำนาจของนายทุนของพรรคการเมืองใหญ่ส่วนนายทุนพรรคการเมืองใหญ่หรือนักการเมืองที่เป็นหัวหน้าค่ายเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็คิดว่าจะทำยังไงโกงให้ได้มากที่สุดเพื่อเอาเงินที่โกงเนี่ยไปซื้อเสียงเลือกตั้งครั้งหน้าจากส.ส.ในกวนมี10คนขอเป็น20 30คนจะได้โกงมากขึ้นนะครับก็อยากจะเป็นรัฐมนตรีอยากเป็นรองนายกประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้คิดมักใหญ่ไฟสูงขนาดต้องการล้มสถาบันกษัตริย์อันนี้ก็ไม่มีคือส่วนโดยส่วนใหญ่เนี่ยนักการเมืองเนี่ยอยากได้อำนาจอยากได้เงินได้ทองอยากได้การยอมรับนะครับแล้วก็ต้องคอรัปชันนะที่เป็นหัวหน้ากวนเนี่ยก็ต้องคอรัปชันเยอะอยากได้ตำแหน่งสูงๆแต่บางคนก็ไม่ได้คิดถึงเป็นนายกรัฐมนตรีบางคนก็คิดแค่รัฐมนตรีแค่นั้นนะครับก็ไม่ได้มักใหญ่ไฟสูงขนาดที่จะอยากเปลี่ยนแปลงการปกครองอยากตั้งตนเองเป็นกษัตริย์อยากตั้งตนเองเป็นประธานาธิบดีในประเทศไทยคนที่คิดแบบนี้น่าจะในประเทศไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาก็จะมีกบฏร.ศ.130กบฏนายร้อยปี2455ในสมัยในหลวงรัชกาลที่6นะครับช่วงนั้นประเทศไทยเราระสำระสายเรื่องการงงการเงินมันก็ไม่ได้เข้มแข็งมากกลุ่มนายร้อยเนี่ยนักเรียนนายร้อยเนี่ยที่ไปเรียนเมืองนอกมาก็ยึดอำนาจก่อการกันประมาณ7คนยึดอำนาจในหลวงรัชกาลที่6ก็กล่าวว่าจะลอบปงประชนในวันที่ถือน้ำพิพัฒน์สัตยานะฮะแต่เผอิญว่าโดนจับได้ก่อนเพราะว่าคนที่เป็นตัวแทนในการลอบสังหารในหลวงรัชกาลที่6ไปบอกกรมหลวงพิษณุโลกประชานาธนะครับบอกเจ้ากรมบอกผบ.กรมก่อนสุดท้ายเนี่ยก็โดนประหารชีวิต3คนที่เหลือก็โดนจำคุกตลอดชีวิตลดหลั่นกันไปแต่ตอนหลังก็เบ็ดเสร็จแล้วไม่มีใครโดนประหารชีวิตโดนติดคุกประมาณสัก12ปีมั้งประมาณ12ปีเยอะสุดนะครับแล้วก็ได้ออกจากในคุกกันเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่6พระราชทานอภัยโทษให้หลังจากได้หลังจากถูกจำคุกไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ประหารนะกบฏร230ไม่ได้ประหารนะฮะเพียงแต่จำคุกมากที่สุด12ปีแต่ตอนนั้นเนี่ยนักเรียนในร้อยเนี่ยเขากะจะลอบปงประชนในหลวงรัชกาลที่6เลยกะฆ่าเลยกะฆ่าวันที่ดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยานะครับแต่เผอิญว่าคนที่ลงมือฆ่าเนี่ยโดนจับได้ก่อนแล้วก็สารภาพก่อนเพราะกลัวความผิดก็ถูกจำคุกไปประมาณ12ปีด้วยกันอันนั้นต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นระบอบสาธารณรัฐเลยนะไม่ต้องมีกษัตริย์นะต้องการล้มระบอบสมบูรณาสิทธิราชย์เลยนะครับแต่ทำไม่สำเร็จนะครับก็มาทำอีกทีตอน2475ไง2475นี่ทำสำเร็จแต่เผอิญว่าคณะราษฎรเนี่ยคือบางทีมันพอมาได้อำนาจจากพระมหากษัตริย์ไปมันก็ลุกแย่อำนาจอ่ะพอมาลุกแย่อำนาจปุ๊บก็แย่งอำนาจในกลุ่มคณะราษฎรแย่งทรัพยากรแย่งทรัพย์สินของในหลวงแย่งทรัพย์สินของประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนใหญ่ไม่ยอมทำงานกันไม่ได้มองภาพรวมของประเทศว่าเอ้ยประเทศเราเนี่ยจะพัฒนาไปด้านไหนประเทศเรามีหนี้เท่าไหร่เราจะหาเงินวิธีไหนในการดูแลประเทศไทยเราจะหาเงินวิธีไหนในการดูแลประชาชนไทยให้เขาอยู่ดีมีสุขนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคิดคือพวกที่มั่งใหญ่ไฟสูงจริงๆก็มีนะมีมาทุกยุคทุกสมัยนะครับในสมัยปัจจุบันในสมัย49ก็เป็นคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยฮะในสมัยปี49แต่ไม่รู้ว่าความคิดนี้ความคิดมั่งใหญ่ไฟสูงของคุณทักษิณจะหมดไปหรือยังนะครับหรือตอนนี้อายุมากแล้วความคิดมั่งใหญ่ไฟสูงที่เกินตัวเองเนี่ยเกินความคิดของคนปกติทั่วไปเนี่ยอยากจะเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศไทยเนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่าหรืออาจจะหมดไปแล้วมอดไปแล้วหรือเปล่านะครับพอตอนนั้นมีลูกน้องเนี่ยบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือตากสินก็คือพระเจ้าตากสินมาเกิดอะไรอย่างเงี้ยคือก็คิดกันไปนะก็คิดกันไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ความคิดแบบเนี้ยจะหมดไปอยู่ในเขาเรียกหมดไปในจิตใจของเบื้องลึกของอดีตนายกทักษิณหรือยังนะครับอยากรู้ก็ต้องไปถามแกว่าแกเลิกหรือยังเลิกคิดแบบนี้หรือยังเลิกคิดมั่งใหญ่ไฟสูงแล้วหรือยังนะครับแต่คนที่มีความคิดแบบนี้อีก 1-2 คนด้วยกันนะครับก็จะมีคุณธนาธรคุณปิยบุตรคุณพิธาคุณชัยธวัฒน์นะครับที่ต้องการเปลี่ยนแปลงระบอบพระมหากษัตริย์ไทยก็เหมือนพ่อดูแลลูกอ่ะ